ขู่ลูนางอ้วตำนานรักแสนเศร้าเรื่องราวที่เปรียบเสมือนกับโรมิโอแอนดจูเลียตแห่งลุ่มน้ำโขงค่ะ พอดแคสต์รีวิววันนี้ค่ะกับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนนะคะเราเลือกเอาเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงหมอลำค่ะที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตำนานขู่ลูนางอัว้วซึ่งเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่โศกเศร้าของเท้าขู่ลูและนางอ้วซึ่งเปรียบเสมือนกับโรมิโอแอนจูเลียตแห่งลุ่มน้ำโขงค่ะเรื่องราวของขูลูนางอั้วนะครับผมอยากจะโยงกับ วรรณกรรมเอกของโลกที่ท่านอาจจะรู้จักหรือผ่านตากันมาบ้างนั่นก็คือ r o โรมิโอแอนจูเลต y ละครโศกนาฏกรรมที่วิลเลียมเชกสเปียได้ประพันธ์ขึ้นเมื่อปี1595เรื่องราวของความขัดแย้งระหว่างตระกูลมอนตชิวและตระกูลคาปูเลต ในประเทศอิตาลีซึ่งลูกหลานของสองตระกูลน,นี้คือลรมิโอกับจูเลียตเขาข้ามพ้นพรมแดนของความขัดแย้งไปสู่ความรักแต่กลับมีอุปสรรคเพราะความบาดหมางที่สั่งสมกันมานานของทั้งมอนตคิวทั้งคาปูเลตก็ส่งผลให้วาระสุดท้ายของทั้งสองคนต้องจากโลกนี้ไปโดยการ ฆ่าตัวตายนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราว t ทรดิชีที่จับใจผู้คนเหลือเกินแล้วก็ถูกนำไปแสดงเป็นละครเวทีไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันเวอร์ชั่นรวมไปถึงภาพยนตร์ที่หลายท่านอาจจะรู้จักเวบไซต์สตอรี่ที่มีการดัดแปลงเรื่องราวของโรมิโอจูเลียตกันก็ได้นะครับคราวนี้ข้ามาที่โศกนาฏกรรมความรักของ ขูลูหรือขุนลูกับนางอั้วที่เป็นเรื่องเล่าในร่มน้ำโขงและวันนี้ครับอยากจะยกเวลาของเพลงดนตรีวิถีอาเซียนให้กับเรื่องราวโรมิโอจูเรียตในฝั่งน้ำโขงซึ่งเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นที่ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่งแล้วก็เล่ากันมาช้านานขนาดไหนนะครับมีการเล่ากันทั้งในฉบับของ การเทศนาธรรมของพระคุณเจ้าไปจนถึงพวกหมอลำที่เอามาขับลำขับร้องกันแล้วก็มีเรื่องของจิตกรรมปฏิมากรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของขูลูหนังอ้วกันด้วย ชวนฟังรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนกับตอนขู่ลูนางอ้วโรมิโอจูเรียตแห่งลุ่มน้ำโขงได้นะคะที่เว็บไซต์ w w r l d Wide Web ็บ p ์ไทยพี s t com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชันไทย p b บ s เ Podcast รวมไปถึง y o u t u ชาแนลไทย p b บีเ p ส s อดเท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจให้ได้ติดตามอย่าลืมฟังกับ Podcast Review ค่ะ